มีงานที่ทาง Workpoint Today เนี่ยเขาเตรียมจะจัดวันที่27มีนาคมนี้ก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของการฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังสถานการณ์โควิดแล้วก็พอเริ่มมีการฉีดวัคซีนเกิดขึ้นเนี่ยนะครับก็เป็นหัวข้องานทอล์กที่น่าสนใจก็เป็นการทอล์กในความรู้แห่งปี Thailand tomorrow presented by Workpoint Today ฉีดวัคซีนเศรษฐกิจไทย นะโดยหนึ่งใน5หัวข้อที่น่าสนใจก็คือ SME Business โอกาสใหม่บนโลกออนไลน์ในการสร้างรายได้และธุรกิจซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่มีบทบาทสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศนะครับนี่นะครับโดยหัวข้อก็คือว่าวันพรุ่งนี้เศรษฐกิจชาติยุทธศาสตร์ประเทศจะเป็นอย่างไรหลังได้รับวัคซีนกับการผลักดัน SME ไทยให้เป็นเป้าหมายในการช้อปปิ้งโลกก็มาฟังแนวคิดจากวิทยากรและนักธุรกิจที่มากประสบการณ์นะครับปตัตตตอครับสมบัติสระสิ อขอภยัยปัตตือสมบัติสระธีระสาโรธกรรมการผู้จัดการบริษัทต,ตือจำกัดนะครับแล้วก็มีคุณพรดีสินทะวะัฒนรงค์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการตลาดบริษัทลาซาด้าจำกัดประเทศไทยมีคุณอนุพันธ์เครือมิกรรมการผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัดขุนกลิ่นนะครับดกรกุรพัรก์กมลกรรมการผู้จัดการบริษัทสยามกรุ๊ปลบอล a ทรดจำกัดคุณยุทธศักดิ์กิติพงศ์กรรมการผู้จัดการบริษัท กรุงเทพอีส i b เอ็กซจำกัดนะครับรับชมบรรยากาศสดๆพร้อมกันได้ฟรีๆวันเสาร์ที่27มีนาคมนี้นะครับเสาร์ที่27มีนาคมในรูปแบบ v i r ร์ a l ชว n คอนเฟ c เทาง Facebook และ YouTube ทาง Work Point Today นะครับก็เข้าไปที่หน้าเพจ Work Point Today ตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปนี่นะครับ